จ้าพี่น้องอันนี้จ้าแจ่วปลาร้าจ้าแจ่วบองจ้าข้าวเหนียวจ้าห่อนๆค่ะละกาลาบไอ้บ่แม่นจะปิ้งปลาจ้ามากินน้ำกันได้จ้าขอแรงจ้าอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเบบี้พาเพิ่นได้จ้าเด้อเบบี้พาเพิ่นจ้ามื้อนี้สิมาพาทุกท่านตำแจ่วจ้าแดกค่ะนี่ค่ะค่ะอันนี้เครื่องปรุงจ้าข้างในจ้าเอาปลามาลงอันนี้ปลาจ้าอันนี้พริกจ้าไปตำกันเลยจ้าจ้าอันนี้หอมกวดจ้าชึบทำให้มันเข้ากันให้มันละเอียดค่ะเป็นจะกินป่ะจ้าพี่น้องมากินน้ำกันได้จ้าโอ้ยขอเอาปลาแดกเอาปลาแดกใส่จ้านี่จ้าโตกว่าปลาแดกโอ้ยเป็นจะแซ่บให้ทันดีๆมาจากไหเลยจ้าเอาลงค่ะเอาไส้เบิร์ดนี่บ่อไส้เบิร์ดเลยค่ะว้ายเดี๋ยวตำได้ค่ะเอาเจ้าขวดมาเบิ่งจ้าพี่น้องตำแจ่วหนูว่าแม่งของไงได้แต่ของดีจ้าเฮ้ยกินหอมห่วยห่วยจ้าเคยเห็นบ่สากน้อยไปบ่เนี่ยเฮ้ยแมนพี่นาเอาสากใหญ่ก็นี่ค่อยสิต่ำมันเหรอทีค่ะเฮ้ยมาจ้าพี่น้องกินข้าวแล้งได้จ้าตำแจ่วปลาแดกกับปลาด้วยค่ะโอ้ยเห็นตอนแจ่วเหรอเนาะเอาควรเลยค่ะควรเลยตีให้เขาเอาเคียงใส่ใช่ไหมคุณน่าคุณน่าป้าอยู่จะกินไรจ้าเอาเคียงใส่ก็เทลงไรจ้าอันนี้เป็นอย่างหื้อขวดตะไคร่กับหัวคาขวดตะไคร่กับหัวคาจ้าขวดค่ะตามต่อจ้ะพี่น้องขอแป้งง่วนนะจ้ะค่ะใส่เลยค่ะป้าโอ้ยแห้งใส่หลายแห้งนวดหลายค่ะใส่หลายแล้วค่ะน้ำตาลจักหน่อยนะคะอ้าวได้จ้าปลาเทศเป็นถุงรสติจ้าโอ้ยเฮียฮะมันขับกันอยู่ได้เนาะค่ะแซ่บแซ่บค่ะป้าพี่น้องตำแจ่วโคกใหญ่มาเบิ่งได้จ้าเบิ่งค่ะตาแซ่บแท้ค่ะแซ่บอีหลีเหรอเนี่ยปลาหอมปลาแดกให้เอามันก็ส่งออกโอ้ยปลาโอ้ยพี่ปลาอ้าวซิมเลยค่ะซิมเลยค่ะเข้ากันแล้วค่ะเข้าแล้วบ่ค่ะเอาซิมก่อนค่ะซิมก่อนค่ะปลาหาซ่อนมาซิมแม่ป้าพี่น้องมาได้จ้าเมื่อนี่แจ่วปลาร้าจ้าเนี่ยจ้าป้าตอนใหญ่ดีให้จ้านี่จ้าปิ้งปลากระซุกแล้วได้ค่ะแก้วปลาแดกกับปิ้งปลาพอดีเลยค่ะนี่จ้าแจ่วปลาร้าข้าวแรกมื้อนี้จ้ากินกับข้าวเหนียวหน่อยกับปิ้งปลาผักสดจ้ามาตากใส่ไปเลยอันนี้เขาก็ได้ดีแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาสิตักใส่ถ้วยกินนะจ๊ะตักใส่ถ้วยแล้วเดะปะว่างก่อนเอาตักเลยเนาะตักเบิร์นนี่ตีตักเบิร์นนี่แหละเนาะโบยตักเหมือนบ่ได้ค่ะเป็นยังตักทีละหน่อยจำค่อยๆจำค่อยๆได้บ่เนี่ยเอาตักไปก่อนจำค่อย
จังค่อยๆจังค่อยๆพี่ไปจ้าใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าจ้าพี่น้องเจ้าปลาล่าได้จ้าเด้อเจ้าปลาแดกบ้านๆจ้าแซ่บๆนัวๆจ้าค่ะปิ้งป่านะคะกินข้าวแรกน้ำกันเด้อจ้าจากที่เฮาตำแจวแล้วๆเนาะนี่จ้าตำแจวจ้านี่จ้าเห็นว่าจ้าพี่น้องแจวแซ่บๆจ้าอันนี้จ้าปลาย่างจ้ากินกับแจวเด้อจ้าเด้อมื้อนี้เฮามากินข้าวแรกน้ำกันจ้าอันนี้พี่น้องจ้าอันนี้เบเบ้พาเพิ่นนะคะผู้ใดเบิ่งช่องเบเบ้พาเพิ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบเบ้ในเด้อจ้าเด้อก็เป็นวิถีชีวิตการกินอาหารแบบบ้านๆจ้าคุยแก้วนะเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องอันนี้ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวฮ้อนๆครับแซ่บบ่แซ่บอันนี้ผักหยังหื้อใบบะกอกอันนี้ใบบะกอกจ้าพี่น้องเฮาเก็บมาเป็นก้านเลยเด้อจ้าอันนี้ใบบะกอกกินกับแจ่วจ้ายังบ่แล่นก็แซ่บจ้าอ้าวกินเลยจ้าโอ้ยมาเด้อกินข้าวแซ่บแล้วแซ่บบ่แซ่บคุยแจ่วโอ้ยคุยแจ่วจ้าอันนี้ล้างมือเราได้จ้าเด้อปลอดโควิดอยู่จ้า ตามสดใหม่ๆจ้านี่จ้าเลยปิ้งปลากินกับแจ่วมันนะค่ะแซ่บหลายฮักใบบะกอกกินน้ำแห้งแซ่บจ้ะพี่น้องเป็นสูตรอ่อยๆเนาะใบบะกอกสมุนไพรยางดีสมสมสมมันๆจ้าคุยกับแจ้วแซ่บๆเนาะค่ะแซ่บผักนะค่ะอ่าฮะแซ่บจ้าแซ่บจี้ถึงใจแล้วจ้าใบบะกอกพอกับแก้วก็แซ่บอันนี้ปิ้งป่าจ้ะพี่น้องปิ้งป่าเนาะป่ามะตะทงจ้าหอมจ้าแซ่บด้วยจับข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆจ้าจับค่อยๆจับค่อยๆรสเด็ดเด้อจ้ะเด้อคุยเลยค่ะคุยเลยจ้าแซ่บมากินข้าวแรกน้ำกันจ้าจำค่อยๆจำค่อยๆเปลืองก็จำค่อยๆเพ่งเขาผ้าลองอ๋อเพ่งอย่างเขาลองไปจังไหนก่อเขาว่าจำแก้วปลาแดกนะจำค่อยๆอ๋อจำแก้วปลาแดกจำค่อยๆจำค่อยๆว่าสั้นแต่ว่าห้อยบอกค่อยแล้วเขาขุ่นม้วนกินจะไปนั่งแต่ว่าห้ามจำค่อยแล้วเขาขุ่นปลาแดกกับปลาแดกไม่ใช่เขาเนาะจ้างปลาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเบเบ้ได้จ้าจับสีความแซ่บอยู่วะนี่จ้าพักใบประกอบจ้าใบประกอบพักหยอดยังสีก็ได้จ้านี่กินแบบนี้ได้จ้าจะไม่งัดเลยเนาะกินยังเดียวกินยังเดียวจ้ากินยังเดียวแซ่บคักแซ่บอินหลีใหม่มันก็จะเป็นฝาดฝาดจังหน่อยเนาะฝาดฝาดส้มส้มฝาดฝาดส้มส้มกินกับแจ่วปลาแดงพอดีแห้งมีแป้งปิ้งปลาแห้งแซ่บคักจ้ะพี่น้องหรือขอโตกินก่อนได้จ้ะเด้อไว้พอกันที่นาสำหรับมือนี้หรือขอโตกินก่อนเด้อจ้าไว้พอกันที่นาสำหรับมือนี้เบเบ้พาเพิ่นลาไปก่อนกับพี่น้องนะจ้าที่นาเฮาเฮียงหยังสิมาให้ทุกกินค่อยติดตามได้จ้ะเด้อสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบเบ้น้ำเด้อจ้าเด้อที่ช่องเบเบ้พาเพลินจ้า